สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นางก็จะพาเข้าหลังบ้าน YouTube นะคะหรือว่า YouTube Studio นะคะทุกคนใครที่ใช้ Android อยู่ก็ไปที่ Google Chrome ได้เลยเนาะแต่คลิปนี้นางก็จะเข้าไปใน Safari ีนะคะแล้วก็กดไปตรงที่ Safari เลยค่ะแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มแท็บใหม่นะคะแล้วก็ไปที่ Google ค่ะจากนั้น แล้วก็ค้นหานะคะทุกคนพิมพ์คำว่า YouTube Studio นะคะอันนี้นางค้นหาไปแล้วเนาะมันก็มีขึ้นมาให้แล้วก็ s e a r ์ชได้เลยค่ะทุกคนหรือว่าค้นหานะคะกดไปเลยคะ่ะแล้วก็ไปมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะแล้วก็จากนั้นเราให้เราจะเห็นคำว่า s t u d i o youtube com นะคะเราก็กดตรงนี้นะคะทุกคนให้เรากดค้างไว้นะคะทุกคนกดค้างไว้มันก็จะขึ้นมาแถบนี้เราก็เปิดในแถบใหม่นะคะทุกคนเราก็กดไปเลยะคะ่ะตรงช่องที่เปิดในแถบใหม่เนะ นี่มาแล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมล่ะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนก็แค่นี้เราก็เข้าหลังบ้านเราได้อย่างสบายแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปทำหลายวิธีให้ยุ่งยากนะคะทุกคนทำแค่นี้เนาะก็เข้าได้แล้วนะคะหลังบ้านเราเราก็ดูช่องของเราได้เรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ